ับการเมืองเองนะครับคุณผู้ชมในที่สุดแล้วเพื่อไทยก็ได้หัวหน้าพักก็เหมือนตามข่าวแล้วครับพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ว่ามาขัดตาทัพเท่านั้นนะครับภารกิจหลักๆก็คือว่ามาเสริมสร้างความปรองดองที่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยพลตำรวจเอกโกวิทย์ก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกนะครับจะมีการชูคนอื่นขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณเนวินชิดชอบบอกว่าเอ๊ะมองยังไงนะฮะที่ให้พลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณเนวินพูดแบบนี้บอกว่าก็ท่านโกวิทย์ก็ดีนะครับเพราะว่าท่านรู้จักชนชั้นสูงในสังคมเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดความปรองดองขึ้นได้แต่ก็ขอเตือนเหมือนกันบอกว่าระวังจะเหมือนคุณสมัครสุนทรเวชนะครับค่ะก็มีหลายกระแสนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์เขาก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะล้างภาพของตระกูลชินวัตรออกไปเพื่อที่จะให้หลายๆคนมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีใครโนมินีอยู่เบื้องหลังแต่ว่าแกนนำบางคนก็ยังยอมรับว่าคนที่ตัดสินใจหลักๆก็ยังเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ดีนะครับค่ะเรื่องของคุณเนวินนะครับการปรองดองเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปถามคุณเนวินคุณเนวินบอกว่าถ้าจะทำให้บ้านเมืองนี้ปรองดองจริงๆทุกฝ่ายทุกพรรคนะครับต้องอโหสิกันแกนนำจะต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่าคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่ออกไปชุมนุมนั้นจะต้องมีการนิรโทษกรรมนะครับดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้เลยครับจะทำให้ประเทศนี้เนี่ยกลับมาสู่ความสงบกลับมาสู่ความสามัคคีความปรองดองในชาติได้คือทุกคนต้องกลับไปเซตซีโร่เริ่มต้นกันใหม่หมดอโหสิให้กันอภัยให้แก่กันและลืมกันในเรื่องที่ผ่านมาเพราะไม่อย่างนั้นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้าไม่ได้คุณเดวินยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าแม้ทุกพักเนี่ยต้องร่วมมือกันออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องคดีจากการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อแดงเหลือไว้แค่เฉพาะแกนนำคนสำคัญเท่านั้นนะครับที่ยังต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ